วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EGA Zone ของเราเกมเมอร์วันนี้ผมมีเคสตัวใหม่มาแนะนำนั่นก็คือ EGA Type C2 หรือ EGA Type C2 นะครับตัวนี้เนี่ยจะโดดเด่นและแตกต่างจาก EGA Type C1 ที่ผมเพิ่งรีวิวไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของตัว EGA Type C2 ตัวนี้จะเป็น Temperature Guard นะครับตัวนี้จะเป็นกระจกช่วยกันเรื่องของอุณหภูมินะครับผมซึ่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนใหญ่ในเคสคอมพิวเตอร์ก็จะมีพวกเทมเพลตการ์ดใช้กันนะครับผมตัวด้านหน้าก็มีส่วนด้านข้างก็มีเทมเพลตการ์ดเหมือนกันนะครับผมสามารถถอดออกได้โดยการหมุนตัวเกลียวตรงนี้นะครับทั้ง4จุดออกก็จะสามารถแกะออกมาได้ก็จะเห็นด้านในนะครับผมเป็นสเตชันเอาไว้วางเมนบอร์ดการ์ดจอ GPU นะครับฮาร์ดดิสก์และ SSD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใส่อะไรได้บ้างตัวด้านบนจะเป็นดัสติเตอร์นะครับเป็นแม่เหล็กถอดออกได้ตัวนี้จะไว้กันฝุ่นนะครับค่อนข้างสะดวกดีเลยทีเดียวตรงนี้นี่จะไม่แตกต่างกับตัว C1 นะครับผมซึ่งตัว C1 ก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวดัสติเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมตัว C1 ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เรายังเห็นว่ามันยังไม่แตกต่างกันมากนะครับผมมาดูโหมดไฟนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้เหมือนกันเหมือนกับตัว C1 เลยนะครับผมก็กดที่ปุ่มนี้เลยนะครับเหมือน C1 เลยก็จะมีโหมดไฟมาทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น breathing นะครับมันก็จะกระพริบแล้วก็ดับแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนะจะเล่นไฟยังไงแต่สิ่งที่พิเศษเลยสำหรับตัว C2 นะฮะหรือ C2 ตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวเคสนะครับแถมพัดลม RGB มาให้1ตัวนะครับอยู่ด้านหลังแล้วพัดลม RGB ตัวนี้นะครับสามารถต่อเพิ่มได้อีกนะครับผมซึ่งพัดลมที่เรามาติดเนี่ยจะเป็นพัดลมแบบ RGB หรือพัดลมแบบธรรมดาก็ได้ซึ่งถ้าเป็นพัดลมแบบ RGB เนี่ยถ้ามีระบบ Aura Sync นะครับผมหรือ RGB Lighting ของแบรนด์ดังๆนะครับผมก็สามารถต่อกับตัวแพนเนลตัวควบคุมนะครับที่เป็นตัวควบคุมไฟ RGB นะฮะที่ตัวเคสได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวควบคุมไฟ RGB อยู่ด้านข้างนะฮะสามารถไปต่อกับพอร์ตนั้นได้นะครับผมก็จะทำให้เวลาเรากดเปลี่ยนโหมดไฟนะครับมันก็จะตามสีมันก็จะตามกันหมดเลยนะฮะดูฮะผมกดไฟตรงนี้ด้านหน้าเปลี่ยนตรงพัดลมก็วิ่งตามเหมือนกันนะครับผมมันจะเปลี่ยนตามกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากตกแต่งคอมแบบเป็น RGB นะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่ทางตัว C1 หรือ C1 นะฮะไม่มีนะครับแล้วตัว C2 มีตัว C2 นะครับผมแถมพัดลมมาให้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆ เลยนะครับผมส่วนสเตชันด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวเคส C2 กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันสามารถใส่อะไรได้บ้างก็ตรงนี้นะฮะเป็นเทมเพลตแก๊สนะครับผมก็แกะออกมาอย่างนี้ได้เลยนะหมุนออกมาได้เลยมันก็จะมีเกลียวอยู่4มุมเลยนะครับผมตรงนี้แกะออกมาได้นะครับอันนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใส่หรือจะไม่ใส่ก็ได้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเตชันด้านในนะฮะจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงเดี๋ยวผมจะกล้องเข้าไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้เราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นตัวสเตชันด้านในนะครับอย่างนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมตัวเคสนะครับจะเอาไว้ใส่พวก SSD นะซึ่งสามารถใส่ได้ทั้ง2ลูกเลยนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้อีก2ลูกนะครับผมตรงนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆ C1 นะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ค้ำการ์ดจอนะครับขนาดใหญ่ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการ์ดจอที่ความยาวได้ถึง360มิลลิเมตรเลยนะครับผมก็คือสูตรนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของไฟการ์ดจอนะครับผมตัวด้านในก็จะไม่ค่อยแตกต่างกับตัวของ C1 เท่าไหร่นะครับผมตัวการ์ดอันนี้เขาเรียกว่า GPU holder นะครับผมก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมในกรณีที่การ์ดจอหรือเมนบอร์ดเราเล็กแล้วการ์ดจอมันอยู่ด้านบนก็ไม่มีปัญหานะมันเลื่อนได้นะครับผมตรงนี้ค่อนข้างสะดวกสบายตรงนี้เป็นพวก PCI slot นะครับผมตรงนี้นะฮะก็ใส่ได้ถึง1 2 3 4 5 6เลย7นะครับผม7 slot นะครับผมก็เต็มที่เลยนะการ์ดเสียงการ์ดแลนการ์ดไวเลสอะไรพวกนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะส่วนตรงนี้นะครับผมที่เป็นพระเอกของเรานะฮะนั่นก็คือพัดลม RGB นะครับผมของ EGA ก็คือแถมมาจากกับเคสเลยนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับมันซิงกับตัวไฟด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะมันจะซิงกับตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนไฟนะฮะเราเปลี่ยนไฟมันก็จะเปลี่ยนตามอย่างนี้
ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบตกแต่งคอมพิวเตอร์นะครับตัวชุดน้ำเองนะครับสำหรับเคสตัวนี้ก็สามารถใส่ได้เต็มที่เลยนะน้ำปิดนะครับผมใส่ได้ค่อนข้างกว้างกว่าตัว C1 นิดนึงนะฮะสำหรับตัวเคสสเตชันด้านในนะฮะของตัว C2 นะครับผมเรามาดูตรงด้านหลังของมันดีกว่านะฮะตัวด้านหลังของตัวเคสนะครับนี่อันนี้ผมแอบต่อตัว power supply นะฮะให้เห็นไฟอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับผมที่เอาไว้เชื่อมต่อไฟ RGB นะครับผมตรงนี้จะเห็นว่าเป็นตัวควบคุมไฟ RGBนะครับผม LED นะฮะตัวนี้นี่ตัว C1 ไม่มีนะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ใช้งานได้เต็มที่เลยเพราะว่าเรามีสายมาให้แล้วนะครับผมสายมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับก็ต่อกับตัวบอร์ดนะครับผมแล้วก็ต่อกับตัวพัดลมที่เป็นตัว RGB นะฮะได้5ตัวเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะฮะมันก็ซิงค์กันหมดเลยนะครับผมมันจะซิงค์กันหมดเลยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวต่อเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะฮะมาดูตรงพอร์ต IO นะครับผมตรงนี้แตกต่างกับ C1 นิดนึงนะครับผมนั่นก็คือตัว USB 3.0 เขาให้มา2พอร์ตนะครับตัว C1 เขาให้มาพอร์ตเดียวนะครับผมตัว USB นะครับผมตรงนี้ก็จะคล้ายๆตัว C1 ตรงนี้เป็น LED ตรงนี้สามารถกดเปลี่ยนไฟได้เห็นไหมฮะไฟมันเปลี่ยนได้เลยนะครับผมแล้วตรงนี้เป็นปุ่ม Power นะครับผมอันนี้เป็นไฟสถานะอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไมค์หูฟังอันนี้ปกติเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัว EGA Type C 2นะครับผมส่วนใครอยากรู้ว่าขนาดและข้อมูลด้านขนาดหรือว่าเชิงลึกเรื่องของความกว้างความยาวก็ไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ EGA Zone ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EGA Type C 2ตัวนี้นะครับผมก็น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ใช้งานเคสคอมพิวเตอร์นะครับแบบ DIY นะฮะอยากจะประกอบคอมเองไฟ RGB สวยๆตัวนี้เรียกได้เลยนะฮะว่าไฟสวยแน่นอนนะครับผมคนที่อยากจะรู้ข้อมูลสินค้าเราเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าเคสคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ www.ejazone.com ได้เลยนะครับผมสำหรับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเคสตัวนี้หรือสินค้าตัวอื่นๆทาง EGA ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับอยากรู้ความเห็นนะครับว่าคิดยังไงกับตัว EGA Type C 2ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้พวกเรา EGA Zone แล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะรีวิวสินค้าตัวไหนของทาง EGA หรือมีสินค้าใหม่ๆจากทาง EGA ตัวไหนมาแนะนำให้คุณผู้ชมดูนะฮะก็ลองฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ